ต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของวังเจ้าในธรรมดาในยุคนู้นซึ่งจวนจะสูญพันธุ์ไปเต็มทีแล้วผมจึงขอตั้งชื่อเรื่องที่จะเล่านี้ว่าเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์ในวังเจ้าเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับนับตั้งแต่ผมเขียนสังคมมนุษย์เรื่องวังเจ้ามาได้ครบ3ตอนก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ติชมมาค่อนข้างหนาแน่นทั้งทางจดหมายและสนทนาโต้ตอบกันส่วนตัวแน่ล่ะคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นย่อมมาจากบุคคลที่เคยอยู่ในวังเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับวังเจ้ามาแต่ก่อนทั้งสิ้นช่วยให้ผมเกิดสติปัญญาและความรู้ขึ้นใหม่อีกมากมายเพราะได้รับจากบุคคลเกือบทุกชั้นหากจะเอามาเขียนให้หมดก็คงเป็นหนังสือเล่มโตทีเดียวและจะเป็นตำรับตำราเอาจริงๆผมเผอิญไม่อยากจะเขียนไปถึงขั้นนั้นอยากจะเขียนเพียงคร่าวๆหาไม่คงจะไปขัดแย้งกับท่านผู้รอบรู้ที่ได้รับการยกย่องในวงการบางท่านเข้าเพราะอย่างน้อยผมก็เป็นเพียงเจ้าจึงอยากเขียนเรื่องที่เจ้าควรรู้ไม่อยากไปก้าวก่ายกับเรื่องวิชาการอันจะเป็นสมบัติของชาติสืบไปแต่ก็มีหลายอย่างที่ผมขอน้อมรับคำเล่าและแนะนำมารวมไว้ในข้อเขียนดังเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีพระราชธิดาของสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่ขณะนี้ได้ประทานความรู้ในเรื่องมุ้งที่ผมเรียกว่ามุ้งประทุนหรือประทุนเพราะที่ถูกนั้นควรจะเรียกว่ามุ้งร่มเพราะมีมุ้งที่เรียกว่ามุ้งประทุนหรือประทุนต่างหากและมุ้งประทุนหรือประทุนนี้มีลักษณะอย่างประทุนรถแท้ๆคือมีแกนทำด้วยไม้เป็นรูปโครงไม้ซี่ๆหลายซี่เมื่อกางออกก็จะเป็นรูปประทุนอย่างประทุนรถสามล้อหรือสามล้อเครื่องเป็นแต่สามารถกางออกเป็นรูปครึ่งซีกซีกบนเป็นมุ้งเพราะกู้ด้วยผ้ามุ้งส่วนล่างเปิดโล่งเพื่อครอบตัวคนที่นอนอยู่บนพื้นส่วนมุ้งที่ผมเล่ามามีลักษณะเหมือนร่มคือกางหุบแบบเดียวกับร่มจึงเรียกว่ามุ้งร่มนอกนั้นยังได้รับสั่งแนะนำมาอีกด้วยว่ามุ้งทั้งสองชนิดนี้โดยเฉพาะมุ้งประทุนที่แท้นั้นได้มีมาก่อนพระชนชีพของพระองค์ท่านซึ่งขณะนี้มีพระชนกว่า70ปีแล้วในช่วงชีวิตของผมเองผมจำไม่ได้เสียแล้วว่ามุ้งชนิดนั้นมีใช้กันหรือเปล่าอาจหมดสงสัยไปนานก่อนที่ผมจะเกิดมาก็ได้ที่เห็นแน่ๆก็มุ้งร่มนี่แหละคำแนะนำที่มีค่าต่างๆจากท่านผู้กรุณาให้มานั้นมีมากมายขอนำมาเป็นตัวอย่างโดยตรงเพียงกรณีที่กล่าวถึงเพียงกรณีเดียวส่วนอื่นๆนั้นผมได้รวมคล้าไปในเรื่องที่ผมเขียนมีอีกมากที่ไม่ได้นำมากล่าวเพราะไม่ตรงกับเนื้อหาที่เขียนในขณะนี้จึงจำต้องละไว้ชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตามผมขอขอบพระคุณท่านผู้หวังดีทั้งหมดไว้ในที่นี้โดยขอกล่าวขอบพระคุณรวมๆกันไปซึ่งจากจดหมายและคำแนะนำที่ผมได้รับมีหลายท่านได้แนะนำมาว่าเมื่อผมเขียนถึงเรื่องวังเจ้านายแล้วทำไมไม่เขียนเรื่องราวของเจ้านายไว้บ้างเพราะในสมัยประชาธิปไตยนี้เจ้านายก็ร่อยหรอเหลือกันเพียงไม่กี่องค์แล้วและตัวผมเองก็เป็นเจ้านายกับเขาด้วยคนหนึ่งก็เห็นจะพอเขียนได้กระมังคำแนะนำแกมถามนี้ทำให้ผมกลากกระอ่วนไม่น้อยหลายประการประการแรกก็คือถึงแม้ผมจะเกิดมาเป็นเจ้าก็จริงแต่เป็นเจ้าอยู่ในสมัยราชาธิปไตยเพียง10กว่าขวบสักเล็กน้อยแล้วก็ถูกส่งตัวไปอยู่ประเทศอังกฤษเสียเป็นเวลากว่า10ปีอีกเหมือนกันกลับมาการปกครองก็เป็นประชาธิปไตยแล้วประการที่2การเอาเรื่องของเจ้านายมาเขียนก็เหมือนจะเป็นการเขียนยกย่องตัวเองก็เป็นการไม่สมควรอยู่แต่เมื่อนึกอีกทีว่าขณะนี้เจ้านายไทยกำลังอยู่ในสภาพที่เหลือเป็นจำนวนน้อยนั่นเปรียบกับเจ้านายในสมัยก่อนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าดูเหมือนจะหมดสิ้นไปก่อนใครอื่นหมดเพราะขณะนี้ไม่อาจมีหม่อมเจ้าเกิดขึ้นได้อีกอย่างน้อยก็เป็นเวลา100ปีเพราะผู้ที่จะผลิตหม่อมเจ้าได้ขนาดนี้ก็มีผม3คนพี่น้องทั้ง3ก็หมดสมรรถภาพในการผลิตหม่อมเจ้ากันเสียแล้วผู้จะทรงมีหม่อมเจ้าได้ก็เห็นยังอยู่แต่ทูลกระหม่อมฟ้าชายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพียงพระองค์เดียวแต่นั้นก็อีกนานมากเพราะผู้ที่จะเป็นหม่อมเจ้านั้นจะต้องเป็นถึงชั้นพระนัดดาหรือหลานปู่หากเสด็จขึ้นครองราชเสียก่อนก็ต้องรอกันไปอีกหนึ่งชั่วในพระราชตระกูลเพราะพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ย่อมจะต้องทรงดำรงตำแหน่งเจ้าฟ้า
ต่อเมื่อเจ้าฟ้ามีพระโอรสก็ยังคงเป็นพระองค์เจ้าอย่างผมและองค์อื่นๆต่อพระโอรสของพระองค์เจ้าจึงจะเป็นหม่อมเจ้าได้คุณที่สนใจลองคิดดูเองดีกว่าว่าหม่อมเจ้าจะมีอีกได้เมื่อไหร่หม่อมเจ้าเป็นขั้นสุดท้ายของการเป็นเจ้าตามคตินิยมของคนไทยถัดลงมาเป็นหม่อมราชวงศ์ก็เป็นขั้นเริ่มแรกของบุคคลในราชตระกูลที่จะเป็นราษฎรสามัญแต่ความจริงในเรื่องที่จะไม่มีเจ้าเพิ่มขึ้นนั้นก็ไม่ตรงนักเพราะสมเด็จพระมหากษัตริย์ของไทยเท่านั้นที่อาจสถาปนาบุคคลขึ้นเป็นเจ้าได้และในปัจจุบันนี้ยังมีอีกพวกหนึ่งที่ชอบสถาปนาเจ้านายขึ้นในพระราชวงศ์นั่นก็คือพวกคนทรงและหนังสือพิมพ์บางฉบับมักมีข่าวเกลียวกราวกันอยู่เสมอว่ามีพระองค์เจ้าโน้นหม่อมเจ้านี่มีชื่อเสียงเรียงนามแปลกๆโดยเฉพาะพวกคนทรงทั้งหลายมักจะอุปโลกให้มีเจ้านายเกิดขึ้นอยู่เนืองๆบ้างก็อวดอ้างถึงว่าเจ้าที่มาเข้าทรงนั้นเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหากนับกันในฐานะคนสามัญก็ทรงเป็นนายกาหรือปู่ของผมแท้ๆเจ้านายที่ถูกอุปโลกสมมติขึ้นนั้นย่อมเป็นบุคคลชั้นป้าชั้นอาหรือชั้นลุงผมเองแต่ก็ประหลาดอยู่เท่าที่ผมรู้จักไม่เคยมีและก็น่าขบขันไม่ใช่น้อยที่อยู่ๆก็เกิดมีญาติเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวพวกเชื่อการทรงเจ้าเข้าทรงหลายคนถึงกับมาเถียงกับผมอย่างหน้าดำหน้าแดงว่าคนชื่อนั้นชื่อนี้เป็นญาติของผมทำไมผมไม่รู้จักผมก็เถียงว่าที่ผมไม่รู้จักก็เพราะไม่เคยรู้ว่ามีเขาก็ยืนยันว่ามีเพราะเจ้าพ่อว่ามีก็ต้องมีเอาละสิเจ้าผีกับเจ้าคนเกิดทุ่มเถียงไม่ลงรอยผมขี้เกียจก็เลยยิ้มบอกว่ามีก็มีกันมันจะแปลกอะไรเมื่อแกเชื่อของแกอย่างนั้นก็ตามใจแกกลับเอาไปโพนธนากับคนอื่นๆว่าพระองค์ชายเล็กท่านยังรับรองคำเจ้าพ่อของแกว่ามีพระองค์เจ้าหญิงชื่อแปลกๆนั้นจริงๆเมื่อคิดไปแล้วประเทศไทยเพิ่งมีประชาธิปไตยเพียงไม่ถึง50ปีเรื่องราวของเจ้านายยังเลอะเลือนถึงกับมีการเพิ่มจำนวนบุคคลในราชตระกูลซึ่งก็ยังมีชีวิตกันอยู่หากอีก100-200ปีจะยุ่งเหยิงกันสักแค่ไหนเลิกทีครับผมปวดศีรษะเหลือเกินเมื่อลองคิดดูก็พอเห็นว่าถ้าจะเล่าเรื่องเจ้านายได้บ้างสักเล็กน้อยก็ดีเพราะได้เล่าถึงเรื่องวังแล้วก็ควรเล่าเรื่องเจ้านายสักเล็กน้อยแต่ผมก็จะไม่เล่ากันอย่างละเอียดละออเอาพอคร่าวๆเป็นโครงให้รู้ว่าเจ้านายท่านประทับอยู่ในวังกันอย่างไรและจะเล่าตามความทรงจำอาจผิดบ้างถูกบ้างและมีเนื้อถ้อยกระทงความไม่มากนักเพราะโอกาสที่จำได้มีน้อยและเจ้านายที่จะเล่าก็ไม่ใช่สมัยเก่าเกินไปและก็ไม่ใหม่จนถึงสมัยประชาธิปไตยเพราะทั้งสองยุคนั้นคุณชายคึกฤทธิ์ปราโมชผู้อำนวยการหนังสือชาวกรุงได้เขียนไว้อย่างดีเยี่ยมและละเอียดละออมากพอที่ท่านจะหาอ่านได้เองเรื่องเจ้านายสมัยเก่าคือในรัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราชท่านได้เขียนไว้ในเรื่องสี่แผ่นดินส่วนเรื่องราวของเจ้านายสมัยใหม่ได้เขียนไว้ในเรื่องสั้นดูเหมือนจะชื่อท่านชายน้อยหรืออะไรอย่างนั้นเคยตีพิมพ์และนำออกแสดงเป็นละครในโทรทัศน์มาแล้วเป็นเรื่องราวของเจ้านายในสมัยประชาธิปไตยที่กินใจผมมากคุณชายคึกฤทธิ์เขียนได้ดีจริงๆฉะนั้นเรื่องที่ผมจะเล่าก็เห็นจะต้องเป็นเรื่องเจ้านายในปลายรัชกาลของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและต้นสมัยรัชกาลของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองและเจ้านายที่จะนำมาเขียนเป็นเรื่องของเจ้านายฝ่ายในหรือเจ้านายผู้หญิงเพราะเรื่องของเจ้านายผู้ชายนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ชายผู้ชายย่อมเป็นผู้ชายไม่ว่าเจ้าหรือสามัญชนก็ผู้ชายนั่นแหละครับไม่มีเรื่องราวอะไรผิดแปลกจะต้องนำมาเล่ากันมากนักเรื่องราวของเจ้านายที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องของเจ้านายชั้นป้าและอาของผมจะมีชั้นย่าอยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อยเพราะเจ้านายชั้นนี้เป็นเจ้านายที่ผมได้คลุกคลีอยู่ในฐานะเป็นหลานและเป็นเด็กที่ท่านประทานความเมตตาอยู่เสมอจนกระทั่งเท่าทุกวันนี้ตามที่มีพระชนชีพเหลืออยู่อีกเพียง2พระองค์คือพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรและพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดี
ฉะนั้นเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่านี้หากผิดพลาดหรือเป็นที่ละลาบละล้วงประการใดก็จำเป็นจะต้องขอกราบพระบาทขอประทานโทษไว้ล่วงหน้าก่อนในที่นี้ถึงแม้จะทราบเป็นอย่างดีว่าจะต้องประทานอภัยและทรงพระเมตตาผู้เป็นหลานอยู่เสมอตามปกติในสมัยนี้บุคคลโดยทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับเจ้านายหรือไม่รู้จักเอาเลยมักจะวาดภาพเจ้านายในลักษณะต่างๆกันพวกแรกก็วาดภาพเจ้านายนั้นจะต้องมีลักษณะเหมือนเจ้านายในเรื่องยี่เกคือสวมมงกุฎสวมชฎานั่งอยู่บนแท่นทองส่งเสียงกรี๊ดกราดหรือไม่ก็ร้องไห้ในเพลงโอดโอยไม่เป็นโลเป็นพายพวกที่สองก็ได้แก่เจ้านายที่นั่งเท้าแขนจนแขนงอนมีมหาดเล็กข้าหลวงหมอบก้นแป้นอกใจเต้นตึกตักเพราะกลัวถูกเคี่ยนด้วยหวายตามทัศนะของจิตรกรสมัยใหม่จำพวกที่สามได้แก่เจ้านายที่มีกิริยาปึ้งชาเต็มไปด้วยความลึกลับมักจะซ่อนเร้นความขมขื่นอะไรไว้ในใจส่วนมากโรแมนติกคอยแต่คิดจะหนีตามผู้ชายคุณหลวงคุณพระที่เป็นคนใกล้ชิดนี่เป็นตามทัศนะของนักเขียนนวนิยายสมัยใหม่แต่ในทัศนะของผมผิดหมดเจ้านายชั้นป้าชั้นอาของผมทุกพระองค์ทรงมีพระอารมณ์สนุกสนานพระอารมณ์ชื่นบานไม่เห็นพระองค์ไหนมีพระทัยโหดร้ายที่อยากจะเคี่ยนใครหรือแม้จะขู่ใครให้เกิดความเกรงกลัวตรงกันข้ามมักประทานความเมตตาแก่ผู้ได้เข้าเฝ้าผมคิดว่าผู้ที่ได้เข้าเฝ้าเจ้านายด้วยใจสุจริตทุกคนจะต้องลงความเห็นตรงกันหมดว่าเมื่อก่อนมีโอกาสได้เข้าเฝ้านั้นเกิดความกลัวไปเปล่าๆโดยไม่มีประโยชน์อะไรเลยซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าเจ้านายที่ผมจะกล่าวถึงก็คือเจ้านายที่ประทับในวังสวนสุนันทาฉะนั้นก่อนจะเล่าอะไรต่อไปผมขอท้าความอีกสักครั้งหนึ่งว่าเมื่อต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้านั้นเจ้านายชั้นพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยพระมารดาชั้นพระอัครชายาราชชายาและเจ้าจอมมารดาได้ย้ายออกมาจากพระบรมมหาราชวังและตั้งตำหนักของแต่ละพระองค์หรือรวมกันในกลุ่มพี่นางน้องนางสถานที่ซึ่งได้รับพระราชทานให้ปลูกตำหนักคือบ้านแต่ละตำหนักนั้นอยู่ในเนื้อที่ที่ขณะนี้เป็นโรงเรียนและที่ตั้งหน่วยทหารเรียกรวมกันว่าสวนสุนันทาสวนสุนันทาในยุคโน้นจึงมีลักษณะเป็นเมืองย่อมๆเมืองหนึ่งมีกำแพงล้อมรอบมีประตูหลายประตูผมจำไม่ได้ว่าประตูอะไรบ้างภายในกำแพงมีสระใหญ่และคูคลองเพื่อขุดเอาดินถมที่ซึ่งเป็นที่นาหรือสวนอะไรนั้นมาแต่เดิมสระใหญ่ซึ่งหากเป็นรสนิยมของคนสมัยนี้ก็น่าจะเรียกว่าทะเลสาบข้างสระหรือทะเลสาบนี้มีเขาย่อมๆเป็นเขาดินสร้างไว้เพื่อความร่มรื่นเพราะมีการปลูกต้นไม้และตกแต่งเป็นวนาอย่างสวยงามมีถนนตัดไว้อย่างมีระเบียบเพื่อไปยังตำหนักต่างๆที่ปลูกเรียงรายกันอย่างมีระเบียบแต่อย่าเข้าใจว่าปลูกกันในแบบที่ดินจัดสรรสมัยนี้นะครับไม่แออัดหลังคาชนกันอย่างที่ดินจัดสรรแต่หากมีสวนสัตว์มีเนื้อที่มากและน้อยมีบริเวณของแต่ละตำหนักเพื่อให้เจ้านายผู้เป็นเจ้าของตำหนักอาจจัดสรรสร้างความสวยงามของบริเวณตำหนักได้ตามความพอพระทัยของผู้เป็นเจ้าของตัวตำหนักส่วนใหญ่เป็นตึกใหญ่บ้างเล็กบ้างตามพระอัธยาศัยแปลกกันดูแล้วร่มรื่นและเพียบไปด้วยศิลปะเป็นเมืองน้อยๆเหมือนเมืองในฝันหรือเทพนิยายซึ่งผมไม่เคยเห็นที่อื่นเสมอเหมือนทั้งที่ได้ท่องเที่ยวมาเกือบทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยผมไม่เห็นที่ไหนจะมีระเบียบเรียบร้อยเท่าในสวนสุนันทาสมัยโน้นน้ำไหลไฟสว่างสะอาดสะอ้านหาที่ไหนเสมอเหมือนเป็นไม่มีแล้วซึ่งเจ้านายแต่ละพระองค์หรือผู้ที่ถูกอย่างเข้าใจกันง่ายๆก็คือแต่ละครอบครัวทรงรับผิดชอบดูแลส่วนที่เป็นตำหนักของแต่ละพระองค์และดูเหมือนจะประกวดประขันกันอยู่บ้างในเรื่องความสวยงามของบริเวณในครอบครองภายในเมืองน้อยคือสวนสุนันทานี้มีสถานที่แห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางซึ่งเจ้านายทุกพระองค์อาจใช้ในธุรกิจเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาเช่นทำบุญพระชนมายุส่วนใหญ่ตั้งพระศพนั่นก็คือพระที่นั่งนงครานสโมสรเดี๋ยวนี้เป็นหอประชุมของครุสภาหรืออะไรอย่างนั้นและเห็นใช้เป็นโรงพิธีสำหรับแต่งงานสวนสุนันทามีเนื้อที่ใหญ่โตผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่แน่แต่คงนับร้อยไร่มีตำหนักหรือเรือนหลายสิบหลังมีผู้คนอยู่อาศัยเห็นจะนับถึงพันคนหรือไม่ก็ใกล้เคียงเต็มที
พราะเจ้านายแต่ละพระองค์มีข้าหลวงมหาดเล็กพระองค์ละหลายคนบางพระองค์ก็นับ10หรือ100เอาทีเดียวผู้อาศัยในเมืองตัวอย่างนี้ส่วนมากเป็นผู้หญิงจะมีมหาดเล็กที่อยู่ประจำในตำหนักก็เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า15ปีลงไปจะเรียกว่าเมืองแม่ไม้หรือผู้หญิงก็ไม่ได้เพราะมีผู้ชายอาศัยอยู่ในสวนสุนันทาเหมือนกันเช่นพวกกรมวังข้าในกรมและคนสวนคนงานพวกนี้อาจเข้ามาทำงานในเวลากลางวันแต่ออกไปพักนอนสวนนอกซึ่งเป็นสวนสัตว์ต่างหากสวนสุนันทาไม่ถือประเพณีเข้มงวดในการห้ามผู้ชายเข้าเหมือนในพระบรมมหาราชวังเพราะไม่ได้ถือว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหากษัตริย์และมีศักดินาเรียกเพียงวังไม่ใช่พระบรมมหาราชวังซึ่งสถานที่กล่าวหลังนี้ผู้ชายจะเข้าออกต้องขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นเจ้านายใครจะเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าฝ่ายในของพระบรมมหาราชวังต้องมีโคลนหรือตำรวจผู้หญิงควบคุมเข้าไปกลางคืนโคลนก็ต้องถือคบนำทางที่เป็นในสมัยที่มีไฟฟ้าสว่างสวัยแล้วแต่ในสมัยนี้จะยังคงถือประเพณีเดิมอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะฝ่ายในของพระบรมมหาราชวังขนาดนี้ไม่มีเจ้านายเหลืออยู่เลยในทัศนะของเราคนในสมัยพระพุทธศักราช2510อาจวาดภาพความเป็นอยู่ของคนในสมัยโน้นเมื่อครั้งพระพุทธศักราช2456ขึ้นไปโดยเฉพาะบุคคลที่มีราชประเพณีและกฎหมายที่เรียกว่ากฎมณฑีบาลรัฐกุมจะเป็นกลุ่มชนที่ล้าหลังขาดความเจริญจริงอยู่ประเทศไทยในยุคโน้นล้าหลังกว่าในสมัยปัจจุบันอย่างเทียบกันไม่ได้แต่ตรงกันข้ามความเป็นอยู่ภายในกำแพงสวนสุนันทากลับรุดหน้าเสียยิ่งกว่าโลกภายนอกในประเทศไทยอย่างเทียบกันไม่ได้แม้แต่ความเป็นอยู่ของเราท่านในสมัยนี้ก็เกือบจะพูดได้ว่าไม่อาจทัดเทียมกันเมื่อผมยังอยู่ในเยาว์วัยส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ภายนอกอาจเรียกว่าอย่างอิสระคืออยู่เกือบจะเรียกว่าอยู่อย่างคนสามัญเพราะเกิดที่จังหวัดสงขลาเติบโตมาที่นั่นได้รับการศึกษาส่วนใหญ่จากจังหวัดนั้นมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพพระมหานครไม่มากนักและได้เข้าไปอยู่ในสวนสุนันทาเป็นครั้งคราวความเป็นอยู่ในสวนสุนันทาเป็นสิ่งแปลกประหลาดพอที่จะแทรกเข้าไปอยู่ในความทรงจำของผมซึ่งยังเป็นเด็กที่มีอายุน้อยได้อย่างประหลาดทั้งนี้ก็เพราะว่าภายในกำแพงสวนสุนันทาเป็นอีกโลกหนึ่งผิดกับโลกภายนอกซึ่งเป็นประเทศไทยอยู่ในเวลานั้นกระทั่งถึงแม้ในเวลานี้ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าภายในกำแพงสวนสุนันทายังเป็นอีกโลกหนึ่งในความนึกคิดของผมพูดให้โก้ทันสมัยหน่อยผมก็อยากจะเรียกว่าเป็นแดนสนธยาเอาทีเดียวเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเป็นการยากที่ผมจะอธิบายให้ถูกต้องได้แต่สิ่งหนึ่งที่ก่อกวนความรู้สึกของผมแม้กระทั่งทุกวันนี้นั่นก็คือความผิดแปลกของสวนสุนันทากับส่วนอื่นของประเทศไทยที่ผมรู้จักนั่นเองจนกระทั่งผมเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศคือประเทศอังกฤษได้ถูกส่งตัวไปอยู่กินภายในบ้านชาวอังกฤษมาตั้งแต่เป็นเด็กเติบใหญ่อยู่กับคนอังกฤษโดยมีโอกาสได้พบปะกับคนไทยด้วยกันน้อยที่สุดซึ่งการมีชีวิตอยู่กับชนชาติผิวขาวซึ่งเราถือกันอย่างจับจิตจับใจว่าเป็นอารยชาติที่รุ่งเรืองเหลือล้นนั่นเองที่ทำให้ผมเกิดความนึกคิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยและหวนกลับมานึกถึงภายในกำแพงสวนสุนันทาซึ่งได้ห่างจากผมไปอย่างไม่มีวันกลับมาให้เห็นใหม่อีกจึงทำให้นึกขึ้นได้ว่าภายในกำแพงสวนสุนันทานั้นความจริงก็เสมือนเป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทยทั้งนี้ก็เพราะความเป็นอยู่ภายในสวนสุนันทาเป็นไปตามระบบของชาวยุโรปอย่างแท้จริงบวกกับอุปนิสัยวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทยดั้งเดิมสวนสุนันทาจึงตั้งอยู่ในความสงบร่มรื่นได้อย่างน่าประหลาดโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจตาจับกุมผู้กระทำผิดไม่มีคุกตารางสำหรับคุมขังลงโทษคนพาลสันดานหยาบไม่ต้องมีผู้พิพากษาตุลาการเตรียมไว้สำหรับการตัดสินว่าใครผิดใครถูกในเชิงของความยุติธรรมทั้งนี้เพราะบุคคลที่อยู่ภายในกำแพงสวนสุนันทาได้รับการอบรมให้รู้จักความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงรู้จักในการนับถือสิทธิ์ซึ่งกันและกันรู้จักเคารพเชื่อฟังซึ่งกันและกันอย่างมีระเบียบสิ่งที่เรียกว่าเผด็จการจึงเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อผมหวนมาคิดเช่นนี้แล้วก็เลยคิดไกลออกไปอีกคือคิดถึงเรื่องราวก่อนที่ผมจะเกิดมาในโลกนี้เสียด้วยซ้ำไปนั่นคือหวนไปคิดถึงในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
และก็พบกับสิ่งที่ผมสงสัยตลอดมาว่าท่านทรงทำอย่างไรจึงได้พลิกแผ่นดินไทยจากขนบประเพณีอันเก่าแก่ล้าสมัยให้ทันกับอารยประเทศที่เราเรียกกันว่าฝรั่งการกระทำของพระองค์ท่านมิใช่กระทำอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเยี่ยงพระเจ้าจักรพรรดิโมยีแห่งญี่ปุ่นทรงกระทำมันก่อให้เกิดความเหิมฮึกและพาให้ประเทศชาติต้องล้มคว่ำอย่างไม่เป็นท่าในสงครามโลกครั้งที่สองสมเด็จพระปิยมหาราชของเราทรงทำงานพัฒนาประเทศได้อย่างสุขุมละเอียดอ่อนกว่าเป็นไหนๆโดยการฝังสิ่งที่พระองค์มีพระราชประสงค์จะให้เกิดขึ้นในความนึกคิดของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นธรรมชาติและเกิดขึ้นเองผลลัพธ์ก็จะเห็นได้จากการก้าวรุดหน้าของเราชาวไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งหากไม่ใช่ด้วยวิธีอันชาญฉลาดที่พระองค์ท่านได้ทรงกระทำไปแล้วเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเราคงจะยังล้าหลังหรือรุดหน้าไปอย่างผาดโผนจนเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงเช่นดังที่เกิดอยู่กับชาติเพิ่งเจริญทั่วไปในโลกนี้อันได้กลายหรือกำลังกลายเป็นแดนมิสันยีที่ฆ่าฟันกันล้มตายชนิดเลือดเกือบท่วมเท้าช้างเท้าม้าเหมือนคำพังเพยของโบราณและวิธีใดเล่าที่สมเด็จพระปิยมหาราชทรงธรรมเราอาจพูดอย่างไม่ต้องคิดเลยว่าได้ทรงธรรมด้วยวิธีตั้งพระองค์เป็นผู้นำอย่างพิถีพิถันที่สุดไม่ได้นำพระสงฆ์นิกรเข้าป่าเข้ารกด้วยวิธีบีบบังคับเช่นผู้นำชนิดเผด็จการอื่นๆหากจะคิดอีกสักเล็กน้อยก็อาจจะเห็นได้ว่าวิธีนำของพระองค์ท่านเป็นไปตามจังหวะที่อาจเรียกได้ว่าตามแผนที่ได้ทรงวางไว้ในพระทัยอย่างระมัดระวังที่สุดเป็นขั้นๆไปคือ 1. เสด็จไปทอดพระเนตรทรงศึกษาในขนบประเพณีของชนชาติที่เจริญกว่าด้วยการคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศที่เจริญแล้วทรงพระอักษรหรือเรียกอย่างสามัญก็อ่านหนังสือเพื่อศึกษารายละเอียดปลีกย่อยให้ทราบชัดถึงแก่นแท้ไม่ใช่เพียงแต่ดูมาแล้วก็เอาอย่างมาบีบบังคับผู้อื่นให้ทำตามซึ่งได้เห็นผลกันมาแล้วโดยมีประชาชนเป็นผู้รับบาปและขาดศรัทธาอย่างน่าสงสารที่สุดชั้นที่สองที่ทรงกระทำก็คือเมื่อไปทรงศึกษาและค้นคว้าวิธีการที่จะนำชาติไปสู่ความเจริญอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ไม่ได้ทรงนำออกเผยแพร่ในทันทีทันควันทั้งนี้เพราะอาจทรงทราบไปอย่างดีว่าการสั่งนั้นง่ายมากเพียงแต่อ้าโอดสั่งหรือลงพระประมาภิไธยเพียงแกรกเดียวทุกคนก็ต้องทำตามส่วนผู้ทำตามนั้นสิจะทำตามได้แค่ไหนก็ไม่อาจรู้ได้จึงทรงใช้วิธีการอันแนบเนียนที่สุดและทันสมัยที่สุดคือการทดลองดูเสียก่อนว่าประชาชนชาวไทยจะสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนและสนามทดลองหรือห้องแลบที่ทรงทดลองก็คือภายในกำแพงพระบรมมหาราชวังทรงทดลองกับผู้ที่ทรงเชื่อมั่นว่ามีความเคารพเชื่อฟังอย่างแท้จริงนั่นคือบรรดาบาบริจาริกามีพระมเหสีเจ้าจอมและพระราชโอรสธิดาด้วยการทดลองที่เป็นแน่ชัดแล้วว่าจะเกิดเป็นผลดีคนไทยอาจทำได้โดยไม่ขัดขืนต่อความรู้สึกมากจนเกินไปก็จะทรงนำผลการทดลองออกเผยแพร่ในหมู่พระญาติพระวงศ์ซึ่งเป็นเจ้านายผู้ชายที่มีวังอยู่นอกพระบรมมหาราชวังอันบุคคลภายนอกติดต่อได้อย่างใกล้ชิดส่งสร้างรสนิยมแบบยุโรปขึ้นในกลุ่มที่สองคือพระราชวงศ์และข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดคนไทยมีนิสัยนับถือคนมีบุญหนักศักย์ใหญ่อยู่แล้วเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมู่คนที่ตนนับถือก็เกิดศรัทธาและตามอย่างโดยศรัทธาของตนเองโดยไม่มีใครจะต้องไปชี้แจงหรือบีบบังคับคนในรัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราชสวมหมวกกันเกือบทั้งนั้นเพราะสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชของเขาทรงสวมพระมาลาเจ้าในเชื้อพระวงศ์ทรงสวมข้าราชการสวมสังคมก็เห็นว่าเป็นการโก้เก๋ที่จะสวมหมวกทุกคนก็สวมหมวกโดยไม่มีใครต้องถูกบังคับให้สวมจนกระทั่งหมวกกลายเป็นของที่ประชาชนชาวไทยชิงชังเป็นที่สุดดังที่ทำกันในสมัยหลังผมนำเรื่องราวนอกเรื่องมากล่าวเสียยืดยาวทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพอย่างแท้จริงที่ได้เกิดขึ้นภายในกำแพงสวนสุนันทาที่ผมมีความรู้สึกว่าเจริญหนักหนาในสมัยนู้นที่เจริญได้ก็เพราะเจ้านายทุกพระองค์ที่ประทับอยู่หลังกำแพงสวนสุนันทาได้ทรงรับการอบรมให้ทรงรู้จักอย่างแน่ชัดว่าการเป็นอารยชนนั้นเป็นอย่างไรระเบียบและระบบ
การดำรงพระชนชีพของเจ้านายพระราชโอรสและธิดาจึงเป็นระบบที่สมเด็จพระปิยมหาราชได้ทรงสร้างขึ้นไว้เป็นตัวอย่างสำหรับประสงค์นิกรของพระองค์และกว่าจะเผยแพร่ออกไปโดยทั่วก็เป็นเวลานับ10ปีต่อมาภายหลังผมเป็นคนนอกเมื่อเข้าไปเห็นระบบภายในสวนสุนันทาจึงเกิดความประทับใจและไม่อาจลืมเลือนไปจนวันตายและนี่ก็คือเรื่องราวของชาววังโดยละเอียดผ่านสายพระเนตรของผู้ที่เฝ้ามองสังคมมนุษย์ในวังเจ้าจากสังคมมนุษย์ในวังเจ้าบทพระนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการพระทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศหากมีข้อมูลใดๆที่ตกหล่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามการส่งต่อคลิปเหล่านี้เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้าช่องคณะแล็บขอบคุณครับเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแล็บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์